เข้าไปทำอะไรอ๋อเข้าไปเหมือนกันสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแตกใหม่ใหญ่ดังนะคะสำหรับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่กระท่อมเออกระท่อมกระท่อมกระท่อมน้อยไม่ใช่ไม่น้อยมีตั้ง 3-4 หลังกระท่อมเข้าไปข้างในเนี่ยต้องบอกว่ากว่าที่คิวจะออกมาได้เนี่ยมันมืดมากเลยเนาะข้างในอ่ะเป็นไงรู้สึกตอนหลังเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ในกระท่อมเนี่ยมันเป็นเงินทั้งนั้นคุณผู้ชมมีแต่เงินมีแต่รายได้มีแต่เขาเรียกว่ากำไรล้วนๆอ่ะค่ะข้างในคืออะไรคะเห็ด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 อะไรก็ไม่รู้เนอะเห็ดอะไรเออมันไม่มีหลายก้อนเรายังไม่รู้ไงเราต้องไปถามเขาว่ามันเป็นเห็ดอะไรบ้างไงบอกเบื้องต้นกับไหมว่าจริงๆแล้วมาทำรายการวันนี้เพราะใครที่เจ้าหน้าที่ที่มีแดดหนึ่งก็มีแดดแหละเพราะว่าไอแนนไม่ชอบเออสองต้องเกี่ยวข้องกับตัวเองล่ะจ้ะสามมันต้องแบบสามารถสร้างอะไรให้พี่บิวได้อ่ะก็มันมีประโยชน์ปะล่ะมันก็แหมมันก็มีประโยชน์ไม่ได้สำหรับพี่คนเดียวนะมันมีประโยชน์คุณผู้ชมด้วยเผื่อคนที่แบบว่าอยากมีอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคงั้นร้อนนะคะก็เดี๋ยวไปคุยข้างในที่ร่มๆแล้วก็ไปคุยรายละเอียดดีกว่าว่ามันจะสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ได้อย่างไรบ้างเจ้ากระท่อมหลังน้อยเหล่านี้เนาะไปกันค่ะร้อนที่เข้าไปอยู่ในกระท่อมใหม่ดีปะไม่ปิดเขาก่อนมันต้องปิดนะปิดด้วยเหรอแน่คุณบิวแววดีจะได้เป็นเศรษฐีนี่นะครับเนี่ยโชคดีนะครับที่ไม่ใช่คุณแนนที่อยากทำธุรกิจนี้เพราะธุรกิจฟาร์มเห็ดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเอาใจใส่และความหมั่นเพียรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบสูงฮะซึ่งผมว่าเหมาะกับคุณบิวแล้วครับอะนี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับคุณแนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่กุ๊กค่ะที่จะมาแนะนำวิธีการทำธุรกิจเกี่ยวกับเจ้าเห็ดน่ารักแบบนี้เนี่ยคือที่นัดไว้พี่กุ๊กกับพี่จุ๊บเขาเป็นหุ้นส่วนร่วมทำธุรกิจร่วมกันเป็นพนักงานแบงก์สาวสวยจ้าแต่ว่าเขายังมีธุรกิจส่วนตัวก็เลยทำข้อมูลมาอย่างดีเพื่อที่สาวคนนี้พี่บิวเยี่ยมมากเพราะว่าบิวกำลังอยากจะทำเหมือนช่างฝันดูแอบเห็นดวงช่างฝันเหมือนกันอย่างมีความเห็ดค่ะมีใจดีน่ารักคือเขามีที่บิวเขามีที่ที่บ้านของเศรษฐีนีกับอุ้ยตายแล้วมีโยธีศักดิ์มานานยินดีเลยค่ะเขาอยากจะเอาอะไรเนี่ยไปทำที่ที่เขามีอยู่โดยที่ต้องง่ายแล้วก็เร็วเพราะว่าพี่บิวเขาไม่มีหัวหน้าธุรกิจเท่าไหร่นี่กำลังชมเลยว่าบ้านมีบ้านสาวแถวแถวแถวต่อเถอะนะคะเข้าเรื่องดีกว่าอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยที่นี่จุดเด่นที่นั้นเลือกค่ะก็คือ1จำเป็นว่าจะต้องสามารถทำธุรกิจได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องฝึกไม่ต้องคิดไม่ต้องค้น2คนอยากฝึกอยากคิดอยากค้นก็มีที่นี่มีอบรมด้วยสำหรับการเพาะเห็ด3คนที่ชอบรักสุขภาพอยากกินเห็ดสดๆที่แบบเก็บสดทุกวันที่นี่ก็มีสี่สุดท้ายก็คือคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยมีธุรกิจของตัวเองอยากจะเอามาประยุกต์แล้วก็สร้างสรรค์รายได้ให้ตัวเองก็สามารถทำได้ข้อ4ก่อนดูนี่นะกระเช้าเห็ดแบบนี้ปกติใช่ไหมคะพี่กุ๊กขาถ้าเราขายเห็ดธรรมดาแบบนี้มันก็กิโลกรัมละกี่บาทว่ากันไปอ๋อใช่แต่พอลงกระเช้าเป็นยังไงคะถ้าลงกระเช้าเนี่ยมันจะมีของเรื่องค่าตกแต่งแล้วก็กระเช้าตัวนี้มันจะพิเศษนิดนึงคือว่าเรามีที่มันเป็นรังผึ้งค่ะเราทำเพื่อสำหรับปลูกก้อนเห็ดนี้เลยค่ะใช่ค่ะก็คือว่าสามารถที่จะเอาดอกเห็ดไปทานได้พร้อมกับเอาก้อนเห็ดนี้ไปเลี้ยงในกระเช้านี้ได้เลยนะคะค่ะคือมันนี่เหมือนเป็นบ้านของมันเลยเป็นบ้านของมันเลยคืออันนี้เราสั่งทำพิเศษสำหรับเพื่อเฉพาะเลี้ยงก้อนเห็ดนี้โดยเฉพาะซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับตัวเห็ดเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็สนุกสนานก็สนุกสนานได้เพราะเห็ดด้วยแล้วก็ได้ชื่นชมกับการที่เราได้เลี้ยงเห็ดขึ้นมาทานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่เรียกว่ามีเวลาน้อยแต่ว่าอยากจะส่งต่อของขวัญของดีๆไปให้กับคนที่คุณรักค่ะแต่สำหรับพี่บิววันนี้จะขออนุญาตพี่กุ๊กเลยค่ะในฐานะที่พี่กุ๊กทำธุรกิจด้านนี้จนเรียกว่าสักเซสแล้วเราขอไปเจาะเลยว่าวิธีการในการที่จะทำธุรกิจเพาะเห็ดเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างไปทีละวันนี้จะได้เริ่มทำเลยเหรอ wow. ได้เลยได้เลยอย่างนี้เลยเหรอแล้วสุดท้ายพี่บิวค่อยเลือกว่าพี่บิวจะแบบซื้อแบบสำเร็จรูปไปเลยหรือ จะได้รู้ตัวเองไปเลยใช่ไหมฉันจะเอาที่ที่
มรดกของที่บ้านเนี่ยทำอะไรดีถึงขายอย่างที่เนนบอกขายไปถึงที่ดินนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปจุดวันนี้มีที่ไหนบ้างที่จะพาไปเราไปดูกันบ้างอ๋อตอนนี้เหรอคะก็ขั้นตอนเราก็จะมีการส่วนผสมของก้อนเห็ดนะคะจนกระทั่งถึงมีการนึ่งแล้วก็มีการพักก้อนซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะด้านหลังนี่คือการที่เรานึ่งเสร็จแล้วเรามาพักก้อนให้เขาเดินเชื้อให้เต็มนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในโรงเรือนแล้วจะมีดอกเห็ดสวยๆให้ดูด้วยโอเคค่ะไปเริ่มจุดแรกเลยไปดูที่นั่นน่ะตู้เนี่ยเดี๋ยวคุณได้เห็นคือมองมันรู้สึกเหมือนที่อบเครื่องปั้นดินเผาอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณนั้นคล้ายกันอ่ะนะคะใช่แล้วก่อนที่จะเริ่มไปทำที่ตู้อบดิวต้องมาเริ่มทำในขั้นตอนแรกก่อนนี่ทำอะไรคะอาจารย์อันนี้ก็เรียกว่าทำก้อนเห็ดนะครับก้อนเห็ดต้องทำยังไงบ้างก็คือก้อนเห็ดนี่เราจะมีขี้เลื่อยมีขี้เลื่อยไม้ยางพาราขี้เลื่อยไม้ยางพาราแล้วก็มีลำละเอียดลำละเอียดแล้วก็มีแร่มอนอะไรนะคะแร่มอนครับผมแร่มอนแร่มอนนี่คือเป็นแร่ท่าภูเขาไฟเวลาภูเขาไฟระเบิดปุ๊บมันจะมีเท่าอยู่เราใช้ตัวนั้นมาตัวนั้นจะมีพวกซิลิก้ากับซัลเฟอร์คือจะทำให้เห็ดเส้นใหญ่แข็งแรงแล้วก็ช่วยในการสร้างโปรตีนด้วยตอนแรกเป็นนึกว่ามันเป็นแบบเหมือนแกลบเหมือนอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นขี้เลื่อยครับผมขี้เลื่อยไม้ยางพารานะแล้วก็มียิปซัมแล้วก็ปูนขาวแล้วก็ดีเกลือโอ้โหหลายอย่างใช้หลายตัวครับเพราะเห็ดนี่คือกินอาหารค่อนข้างจะสมบูรณ์นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้ดอกเห็ดที่ไม่ค่อยโตกินดีอย่างนี้นี่เองเห็ดมีประโยชน์เนาะนะครับผมแล้วก็นำมาผสมกันนะครับแล้วก็ผสมน้ำนะครับให้ได้ความชื้นประมาณสัก 60-65% หลังจากนั้นแล้วเราก็จะนำมาบรรจุใส่ถุงก้อนเห็ดเราน้องบีช่วยพี่ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ชั่งนะครับตัวนี้ได้ประมาณ650ยังไม่ได้แล้วก็พยายามใส่ให้ได้นะครับผมคือ1ก้อนเนี่ยจะได้ประมาณสัก800ถึง 1,000 กรัมนะครับอยู่ที่ว่าความชื้นเรามากน้อยแค่ไหนครับละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยพอจะได้ก้อนนึงอันนี้ใกล้เคียงประมาณ800นะครับนะหลังจากนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาอัดทุกก้อนด้วยเพื่อว่าให้ก้อนแน่นไม่งั้นเดี๋ยวเส้นใยเห็ดก็ไม่ชอบเหมือนกันครับเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยที่เราใส่ขี้เลื่อยไปเต็มๆอัดปุ๊บเนี่ยจะมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาขอขวดนะฮะนี่ขอขวดน้องแพคขอ2อันให้พี่ด้วยผู้ช่วยด้วยนะครับผมเราจะเอาขอขวดใส่ลงไปนะครับนะฮะแต่ตรงนี้นะค่ะใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะดึงส่วนที่เป็นพลาสติกเหลือกลับมาแล้วก็เทส่วนที่เป็นขี้เลื่อยออกนิดนึงนะครับเพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราจะต้องใส่หัวเชื้อไมโครฟางลงไปจะได้มีพื้นที่นะครับหลังจากนั้นแล้วโอ้โหสวยงามครับผมนะฮะแล้วก็ใส่จุกค่ะนะครับนี่ครับเบี้ยวนี่ของพี่นี่ของน้องนะครับไม่จำเป็นว่าแรกในชีวิตถึงเบี้ยวแต่ก็เบี้ยวได้ใจนะครับนะคะตอนนี้ก็มีสาวช่างฝันค่ะเขาก็ไม่สัมภาษณ์แล้วเพราะว่ากำลังคิดว่าเป็นเจ้าของกระท่อมหลังนี้อยู่ทำให้เหมือนอยากจะไปเก็บเห็ดละนะน้องจุกเบี้ยวเราคุยแข่งค่ะก็เชิญจินตนาการช่างฝันไปนะจ๊ะนี่คือจุดเรียกว่าเกือบสุดท้ายก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคละใช่ใช่ก็คือเริ่มจะมาออกเห็นเป็นตัวน้องเห็ดน่ารักละนะคะก็คือว่าจากที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่เราใส่เชื้อ PDA จนกระทั่งมันเดินเชื้อจนเต็มมีส่วนผสมของมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีวุ้นทำขนมนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ทิ้งไว้ 7-10 วันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ 7-10 วันนะคะทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเรามองว่ามันมีเชื้อที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเขี่ยแต่ต้องรนด้วยไฟก็คือว่าเอาแอลกอฮอล์เทสำหรับในตัวนี้ที่เราเคยเรียนตอนวิทยาศาสตร์เด็กๆเนี่ยใช่ใช่เอาแอลกอฮอล์เทเข้าไปแล้วก็จุดไฟแล้วก็เอาตัวนี้ฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็เอาเนี้ยเขี่ยเชื้อ PDA ใส่เข้าไปในเมล็ดข้าวฟ่างโอเคได้เชื้อแล้วเอาเชื้อใส่ต่อไปในตัวนี้อีกเมล็ดข้าวฟ่างใช่เมล็ดข้าวฟ่างนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอใส่เข้าไปนะคะมันก็จะเห็นว่าเราต้องเลี้ยงอีก 7-10 วันเลี้ยงต่อไปอีกใช่อันนี้ที่เราอันนี้ค่ะสิ่งที่เราเขี่ยเข้าไปเนี่ยมันก็จะกว้างประมาณแค่นี้
ค่ะเราใช้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บ 7-10 วันปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาใช้ช้อนเนี้ยค่ะตักมาได้เข้าฟ่างใส่เข้าไปในนี้ประมาณเฉลี่ย 25-30 เม็ดโอเคนะคะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนปิดฝาเราก็มาเปิดดอกในโรงเรือนเนี้ยค่ะนะคะเปิดฝาเกิดเปิดฝาออกนะคะแล้วก็เราก็จะใช้น้ำสปริงเกอร์ที่เราติดไว้เนี่ยค่ะรดประมาณวันหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ครั้ง 3-4 ครั้งต่อวันต้องเอาต้องคือเขาต้องการความชื้นด้วยต้องการความชื้นด้วยหรือว่าถ้าอากาศร้อนจัดมันก็สามารถที่จะลดได้มากกว่านั้นอาจจะ 5-6 ครั้งแล้วแต่อุณหภูมิถ้าช่วงเวลาเนี่ยเริ่มร้อนแล้วตอนนี้เริ่มร้อนแล้วอาจจะต้อง 4-5 ครั้งหรือ6ครั้งได้อะไรนะคะใช่ค่ะนะคะค่ะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยพอมันโตแล้วเราต้องมีวิธีการเด็ดด้วยทำมาตั้งนานเนี่ยถ้าเด็ดไม่เป็นก็จบเหมือนกันนะใช่คือต้องรู้ทุกขั้นตอนนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยคือการดอกการเด็ดดอกเห็ดเนี่ยมือเราก็ต้องสะอาดด้วยต้องเช็ดแอลกอฮอล์เมื่อกี้เราเช็ดแล้วเนาะโอเคโอเคค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูแล้วกันนะคะก็คือดึงออกมาเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็โยกโยกขึ้นโยกลงอย่างเงี้ยค่ะเบาๆนะคะต้องเบามือนะคะอย่ารุนแรงโยกขึ้นโยกลงเบาๆนะคะจนกระทั่งล่ามค่อยๆออกมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยปึ๊บออกมาแล้วออกมาแล้วถึงคนเลยใช่ไหนอันไหนอันนี้ได้ปะค่ะนี่ไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะคือวิธีที่อาจจะง่ายสำหรับพิธีกรคู่ของแนนนะคะก็คือเอาที่ของมรดกเนี่ยไปขายนะอย่างที่บอกไว้แต่ถ้าอยากเพาะเห็ดจริงๆก็เพาะในกระท่อมตัวนี้ใช่เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกเบบี้คอทเทจค่ะเบบี้คอทเทจนะคะคือน่ารักกระท่อมหลังน้อยของเราหลังน้อยของเราก็คือว่าไซส์เนี้ยค่ะจะกว้างประมาณ1เมตรนะคะความสูง1เมตรส่วนกว้างก็คือจะประมาณ50เซนนะคะสามารถบรรจุก้อนได้50ก้อนโอเคใช่ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ล่ะคะไม่ค่ะแบ่งหมายถึงกระท่อมเฉพาะกระท่อมอย่างเดียว950อ๋อแค่กระท่อม950ยกขึ้นรถไปได้เลยค่ะอันนี้ไม่รวมราคาก้อนนะคะค่ะ950บาทถ้าในบรรจุได้50ก้อน50ก้อนค่ะแต่ละก้อนออกเค้าเรียกว่าออกผลเนี่ยออกดอกมาเนี่ยกี่ครั้งคะก้อนหนึ่งประมาณ 4-6 เดือนเดือนหนึ่งจะได้ประมาณ 2-3 ครั้งค่ะก็เอาไปคูณ6ใช่ไหมคะถูกออกทีละ2ก็12ครั้งใช่ถูกป่ะถูกใช่ป่ะ12ครั้ง 4-6 นะคะ 4-6 นะคะขั้นต่ำประมาณ8-10อะไรเงี้ยตอนหนึ่งก้อนอันนี้950บาทอยากจะบรรจุกี่ก้อนก็มาคุยกันนะคะได้ค่ะส่วนตัวก้อนเนี่ยปกติในเห็นที่อื่นก็จะเป็นขนาดสูงที่เราโชว์กันไปส่วนใหญ่ใช่แต่อันนี้มีเหมือนย่อไซส์ลงมาคืออะไรอันนี้เขาเรียกเบบี้มัชรูมนี่ก็เบบี้เหมือนกันใช่เบบี้มัชรูมซึ่งก้อนสั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับเอาไว้ทำกระเช้าอ๋อที่เมื่อกี้ตอนแรกไงใช่ที่พี่เป็นกระเช้าสวยงามนั้นสำหรับกระเช้าปีใหม่กระเช้าแบบสำหรับเยี่ยมผู้ป่วยฟื้นไข้อะไรก็ได้นั่นอยู่ขายเห็ดขายเห็ดสดโอเคค่ะสวัสดีค่ะลืมบอกไปเรื่องโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์ใช่แล้วก็ต้องขึ้นให้ดูใช่เราจะขึ้นเบอร์พี่กุ๊กกับเบอร์พี่จุ๊บแล้วก็ขึ้น Facebook ให้ด้วยได้โอเคแล้วก็ขึ้นเบอร์พี่บิวให้ด้วยขายที่ค่ะเขาจะเอามาขายนะมีที่เยอะพี่ขอสักหน่อยสิจะมาสร้างโรงเห็ดนะคะวันนี้เราก็เห็นค่ะมันค่ะได้ทั้งความรู้แล้วก็มาดูความน่ารักของพวกเราแบบนี้เป็นประจำเลยค่ะก็เปิดเข้าไปที่ ipchannel.com นะคะแล้วก็ manager.co.th ค่ะลง Facebook ของเราด้วย facebook/แปะใหญ่ดังนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสบหลังค่ะไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีมาถ่ายรูปเอาไม่เอาแรกๆก็โอ้เป็นเอาเป็นกว่าจะได้สวยขนาดนี้หน้าที่นี้ค่ะยังไงดีให้หรอน้องบิวใช่ไหมเลยดอกนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกนะคะเวลาจับก็จับตรงนี้ให้มั่นจับฝาขวดก่อนเนี่ยบีบตรงนี้แล้วก็ดึงค่อยๆดึงแล้วก็โยกขึ้นโยกลงเบาๆนะคะถนัดไหมค่ะโยกขึ้นโยกลงเบาๆซ้ายขวา
ค่อยๆมันก็จะค่อยๆขยับมาเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวก็ออกมาละซ้ายขวานิดนึงค่ะใช่ค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วจริงเหรอมันดูแน่นๆใช่เพราะว่าก้านมันจะแน่นนิดนึงแต่ค่อยๆโยกค่ะเดี๋ยวเขาก็ใกล้ๆออกมาละเก่งจังเลยเราขาดจะหนียังหรือว่าถึงเราพี่ทำแบบว่ามันหนีก็ป่ะเราก็ไม่จ่ายสนุกไหมคะสนุกมีความสุขอ่ะพอทั้งหมดเนี่ยขั้นตอนเสร็จทุกอย่างใช่ไหมคะต้องบอกว่าพี่วิวหนูมีวิธีที่มันเจ๋งกว่านั้นใช่ต้นตั้งแต่แรกหนูถามพี่กุ๊กให้แล้วเผื่อไว้ไงแค่เราเลือก2ทางที่บอกตอนต้นรายการ1ทางตั้งแต่ต้น2ไม่ต้องเวลาขายที่แม่ไปเลย